ชุมชนริมแม่น้ำกกติดสะพานเฉลิมพระเกียรติ1น้ำยังคงท่วมสูงแม้จะเริ่มลดลงแล้วชาวบ้านยังวิกฤตเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งส่งอาหารน้ำดื่มพร้อมกับช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้สื่อข่าวรีพอร์เตอร์ลงพื้นที่ที่บริเวณแยกสนามกีฬามุ่งหน้าสะพานเฉลิมพระเกียรติ1ผ่านถนนเวียงบูรพาถนนแควหวายถนนสนามกีฬาถนนกกท้งซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนที่ติดกับบริเวณริมแม่น้ำกกตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยชุมชนบริเวณนั้นปริมาณน้ำได้ลดลงมาแล้วจากเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาประมาณ 10-20 เซนติเมตรแต่ยังคงมีน้ำท่วมสูงถึงระดับอกเกือบมิดหลังคารถและรั้วบ้านซึ่งน้ำที่เกิดขึ้นเกิดจากน้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำกกซึ่งปริมาณน้ำยังคงไหลเชี่ยวแรงส่งผลให้การเดินเรือของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่จะเข้าไปเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลากหลายพื้นที่ได้ระดมเรือกว่า10ลำเข้าไปเนื่องจากว่าด้านในยังมีชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่โดยอาศัยอยู่ที่บริเวณชั้น2หรือชั้น3รวมไปถึงบริเวณนั้นยังมีโรงแรมซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ยังติดค้างอยู่ในบริเวณนั้นสำหรับพื้นที่ชุมชนกกท้งมีชาวอิสลามอาศัยอยู่จำนวนมากทำให้อาหารที่เจ้าหน้าที่นำมาแจกไม่สามารถรับประทานได้จึงต้องนำขนมปังพร้อมกับน้ำดื่มมาให้การช่วยเหลือขณะเดียวกันชาวบ้านหลายคนได้ร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้พากลับไปที่ยังบริเวณจุดปลอดภัยหรือจุดที่สูงเพื่อออกจากพื้นที่น้ำท่วมแม้ปริมาณน้ำจะลดลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่สนามกีฬาจังหวัดเชียงรายและบริเวณโดยรอบซึ่งเป็นหน่วยงานราชการก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้กระจายกำลังอยู่ตามจุดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดเนื่องจากว่าในบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงรวมถึงบริเวณถนนเวียงบุรพาที่น้ำไม่ท่วมชาวบ้านได้นำรถมาจอดไว้ข้างทางเพื่อป้องกันน้ำเข้าทะลักรถสริตาเรืองจิตรีพอร์เตอร์รายงาน